สวัสดีค่ะจ่าอาร์ตได้อะไรมาให้ปู่กินได้อะไรมาให้ปู่กินเนาะปัดเดี๋ยวล้มปัดเอาฮะกระบอกครับอ๋อได้กระบอกไหนมาดูสิหูยบูหูเยอะเลยนะคะหยิบเอาครับโอ้นี่นะคะซิมมาลุงเสือไปตามไปดูว่าเขาจะเอาไปไหนกันนะคะใหญ่ใหญ่ปะมันไม่ใหญ่เท่าหืมเอาไปไหนกันคะนี่เอาไปให้ที่เขาปลูกผักปลูกอะไรดอกไม้ปลูกดอกไม้ส่งตรงจากลุงพลอ๋อส่งตรงจากลุงพลใช่ลุงพลฝากมาครับลุงพลฝากมาเราให้จ่าเอ็มโอ๊ยจ่าอาร์ตจ่าเอ็มเป็นคนเอาไปเสิร์ฟใช่ครับอ๋อกลายเป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟครับวันนี้อ๋อวันนี้ลุงให้เป็นเด็กเสิร์ฟ1วันเหรอจ่าอาร์ตจ่าเอ็มนี่เหรออ๋อลุงพลสั่งมาเลยเหรอใช่สุดยอดเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยจะอาร์ตเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะจะอาร์ตเปลี่ยนอาชีพเป็นเด็กเสริมลุงพลบอกมานะคะนี่กระบอกมาจากไหนเนาะมาจากบ้านกอกตุ่มเนาะโอ้เสียงเพลงมาก่อนเลยมาจากทางนู้นแหละกอกตุ่มกอกอร่อยเนาะหอมชื่นใจใช่มันดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเก่ารักเมืองไทยวะเรียกว่าใช่ใช่เก่ารักเมืองไทยขึ้นบัตรคานเนี่ยลุงบอกหรออ่าฮะมาดูเด็กเสิร์ฟเด้อใครอยากได้คลิปเด็กเสิร์ฟใหม่มาเอาลุงพลบอกว่าเอากระบอกมาเสิร์ฟให้สาวๆเนี่ยลุงพลเป็นคนสั่งลุงพลเป็นคนบอกลุงพลบอกเอามาให้ลุงพลเป็นคนบอกให้เอามาให้นะไม่เอาไว้นี่แหละแกกินกันลุงพลเป็นคนบอกเอามาให้ว่าให้จ๋าอัดกับจ๋าเอ็มเป็นคนนำมาเป็นของว่างนะให้ FC เอามาวางไว้ที่นี่เลยนะคะลุงบอกว่าเอามาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวมีคนกินเองกระบอกไงครับกระบอกยืนนวลเอามาให้แกกันอร่อยไหมคะมันเนาะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะเด็กเสิร์ฟก็คือจ่าอาร์ตลุงบอก